จากดินแดนเมืองดอกคูณเสียงแค่นสู่บทบาทการเป็นนางเอกละครนางเอกซีรีส์นางเอกภาพยนตร์และนางเอกหมอลำชั้นแนวหน้าของเมืองไทยผู้สร้างร้านกิจการหมอลำไอดอลที่หลากหลายของเธอจนทำให้เธอก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินอิสระอย่างเต็มตัวและได้รับความรักการยอมรับจากแฟนคลับทั่วฟ้าเมืองไทยในนามหมอลำแบงค10,000 ดังต้อนรับสุดยอดนางเอกหมอลำสาวจากเมืองดอกคูณเสียงแค่นแอนออรดีThank you.
ผลงานเพลงที่ทุกท่านต้องรอคอยเตรียมตัวเตรียมตัวลืมหัวเสียฉันก็อยากอายตอนนอน
ังสักวันจะโดนลูกดุป่อจ่ายปากนะมือไม้มันทันระวังสักวันจะโดนการขอจะอู้แหมนักกล้วยเอาไประวังสักวันจะโดนลูกดุป่อจ่ายปากนะมือไม้มันคันระวังสักวันจะโดนการชุบจะอู้แห่งก่อยกไม่ได้